เราสามารถพูดได้เต็มปากเลยนะครับว่านี่อาจจะเป็นความสุขที่แท้จริงอีกครั้งสำหรับเลโอเนลเมสซี่ในรอบเกือบ1ปีจากการที่อยู่สโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วถูกแฟนบอลเนี่ยตะโกนด่าตลอดซีซั่นที่ผ่านมาเหมือนว่าเขาได้หลุดพ้นจากขุมนรกนี้แล้วนะครับจากการที่เจ้าตัวได้ย้ายออกมาเล่นในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์กับสโมสรอย่างอินเตอร์ไมอามี่คำว่าขุมนรกที่ผมเพิ่งพูดไปนะครับหลายคนอาจจะมองว่ามันดูรุนแรงเกินไปหรือเปล่าคุณลองมองคิดภาพนี้ไปพร้อมกันนะถ้าคุณย้ายไปต่างแดนสักครั้งแล้วคนที่นั่นเนี่ยไม่มีใครรักคุณไม่ได้ต้อนรับคุณผมว่าความรู้สึกนี้เนี่ยมันไม่ต่างจากการตกนรกเลยซึ่งการย้ายทีมครั้งนี้ของเมสซี่กลายเป็นเรื่องฮือฮาอย่างมากครับเมื่อแข่งระดับตำนานของโลกลูกหนังที่คว้ารางวัลบอลลงดอแล้วก็คว้าแชมป์ระดับเมเจอร์มามากมายได้มาเยือนดินแดนแห่งเสรีภาพอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาคำถามที่ทำให้แฟนบอลหลายคนตื่นเต้นแล้วก็เกิดคำถามที่แฟนบอลเนี่ยตั้งข้อสงสัยนะครับนั่นก็คือเมสซี่จะลงประเดิมสนามเมื่อไหร่จะสามารถแบกทีมที่ลังบวยอย่างอินเตอร์ไมอามี่ได้อย่างไรและปีนี้ทีมของเขานั้นยังมีโอกาสลุ้นแชมป์อะไรหรือไม่วันนี้ขอบสนามอินไซต์ของเรามีคำตอบมาให้แล้วครับมากันที่คำถามแรกเลยดีกว่าครับเมสซี่เนี่ยจะได้ลงประเดิมสนามเมื่อไหร่ต้องขอเกริ่นก่อนเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยอินเตอร์ไมอามี่เพิ่งยืดสถิติอันเลวร้ายที่ไม่สามารถชนะใครเป็นนัดที่11ติดต่อกันแล้วครับทำให้พวกเขาเนี่ยลังอันดับสุดท้ายของตารางเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออกเพราะว่าที่มันมีฝั่งตะวันออกเนี่ยทางลีกของอเมริกาเขาจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะฮะแล้วก็ฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกไม่ต่างจากลีกบาสเกตบอลอย่าง NBA เลยตอนนี้อินเตอร์ไมอามี่เนี่ยแข่งมา22นัดแล้วมีเพียงแค่18แต้มเท่านั้นนะแล้วก็มีคะแนนตามหลังพื้นที่เพย์ออฟอยู่12คะแนนกับเกมที่เหลืออีกแค่12เกมเท่านั้นจะมีคำถามว่าการติดไปเพย์ออฟการเล่นเพย์ออฟคืออะไรเนี่ยมันคือการที่ถ้าคุณติดในพื้นที่เพย์ออฟคุณก็จะได้มีโอกาสไปลุ้นแชมป์นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าการเพย์ออฟปีนี้ของไมอามี่เนี่ยดูเป็นภารกิจที่ต้องบอกตรงๆว่ามันดูยากมากเลยนะแต่ว่ามันก็ยังมีโอกาสเหมือนกันนะฮะดังนั้นเหล่าแฟนบอลจึงแทบรอไม่ไหวแล้วที่จะให้เลโอเนลเมสซี่เนี่ยได้เปิดประเดิมสนามช่วยทีมสักทีโดยเป็นที่คาดการณ์กันว่าเมสซี่น่าจะได้ลงเล่นให้กับอินเตอร์ไมอามี่นัดแรกเนี่ยตั้งแต่เกมแรกที่เขาสามารถลงสนามได้ทันทีเลยแต่จะยังไม่ใช่เกมลีกนะซึ่งมันจะเป็นเกมบอลถ้วยอย่างลีกครับ2023รอบแบ่งกลุ่มที่จะเจอกับครูซอัลซูนทีมจากลีกเม็กซิโกในวันเสาร์ที่22กรกฎาคมนี้เวลา 7:00 นของประเทศไทยต้องบอกเลยว่าการประเดิมสนามครั้งนี้ของเมสซี่ห้ามพลาดกันเลยนะครับส่วนในเกมลีกเนี่ยกว่าจะกลับมาแข่งขันต่อเนี่ยก็คือกลางเดือนหน้าสิงหาคมนู่นเลยนะครับคำถามต่อไปครับที่หลายคนน่าจะสงสัยคืออินเตอร์ไมอามี่ไปทำอะไรมาทำไมถึงได้จมบวยได้ขนาดนี้โดยทีมใหม่ของเลโอเนลเมสซี่มีฟอร์มเข้าขั้นเลวร้ายถ้าพูดกันให้เข้าใจง่ายเลยคือหวยแตกครับถึงขั้นขนาดอยู่อันดับสุดท้ายของตารางแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีสาเหตุที่เข้าใจได้ครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยอินเตอร์ไมอามี่ต้องจัดเตรียมให้มีพื้นที่ว่างของขุมกำลังล่วงหน้าสำหรับการดึงสตาร์ระดับตลอดการและเพื่อนร่วมกวนมาเขย่าลีกอเมริกาจึงทำให้พวกเขาไม่ได้มีชุดผู้เล่นที่ดีนักในการออกสตาร์ฤดูกาลนี้นะครับบวกกับไมอามี่ต้องเจอเรื่องซวยๆเมื่อคู่มิดฟิลด์แซมบ้าที่เป็นหัวใจหลักของทีมอย่างเกกอนะครับผู้เป็นกัปตันทีมแล้วก็ชองโมต้าเนี่ยต่างมีอาการบาดเจ็บยาวกันทั้งคู่มันจึงตามมาด้วยคำถามต่อไปครับแล้วแบบนี้เมสซี่จะช่วยทีมได้อย่างไรโดยหนึ่งในปัญหาสำคัญสำหรับทีมอินเตอร์ไมอามี่ในปีนี้นะครับคือพวกเขาเนี่ยไม่มีแนวรุกตัวสร้างสรรค์เกมอย่างแท้จริงอยู่ในทีมเลยและเลโอเนลเมสซี่อย่างที่เรารู้กันครับเขาคือหนึ่งในนักเตะที่มีความเป็นเลิศทั้งการทำประตูและการสร้างสรรค์เกมที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลที่เคยมีมาเลยก็ว่าได้ฤดูกาลล่าสุดครับเขายังเป็นระดับท็อปแอสซิสต์ของลีกเอิงอยู่เลยยังเป็นนักเตะคนเดียวในลีกยุโรปที่ทำแต่หลัก20นะครับทั้งประตูและแอสซิสต์ในทุกรายการเพราะฉะนั้นครับไมอามี่เสริมตรงจุดแถมได้ระดับโค้ชนักเตะมาด้วยต้องบอกกันตรงๆว่าน่าจะสามารถยกระดับของทีมได้อย่างแน่นอนครับส่วนปัญหาแดนกลางครับพวกเขาจะได้เซคิโอบุสเกตที่กำลังเปิดตัวตามเมสซี่ครับมาช่วยและยกระดับของทีมไปอีกขั้นส่วนในเรื่องเกมรับที่ต้องขันเช่นกันพวกเขาน่าจะไม่พลาดตัวของจอร์ดี้อัลบาอีกอดีตนักเตะบาร์เซโลนาเข้ามาเสริมแก่งในตำแหน่งแนวรับฝั่งแบ็กซ้ายอีกด้วยบวกการที่ไมอามี่จะมีการเสริมผู้เล่นดาวรุ่งที่มีแววอีก2รายครับเข้ามาช่วยงานของทีมเพิ่มเติมอีกยังไงหลังจากการเสริมทัพคราวนี้น่าจะทำให้อินเตอร์ไมอามี่แข่งขึ้นอย่างชัดเจนแน่นอนครับแล้วถ้าถามว่าจะแข่งขึ้นถึงขั้นไปเล่นเพย์ออฟปีนี้ได้ไหมเนี่ยโอ้โหด้วยการที่ตามหลังพื้นที่เพย์ออฟถึง12คะแนนกับ12เกมที่เหลือแปลว่าไมอามี่น่าจะจำเป็นต้องเก็บให้ได้ถึง24แต้มหรือเฉลี่ยแล้วเนี่ยเกมละ2แต้มนะครับซึ่งปีนี้ในลีกเนี่ยมีเพียงแค่ซินซินเนติทีมอันดับ1ของลีกทีมเดียวเท่านั้นที่ทำได้มันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่านี่ไม่ใช่งานที่ง่ายเลย
ที่เมสซี่จะทันช่วยไมอามี่จากบวยให้ได้ไปเพย์ออฟหลังจากผ่านการแข่งขันมาแล้วครึ่งซีซั่นหรือแปลง่ายๆเลยครับว่ามันยากมากที่เมสซี่เนี่ยจะช่วยทีมให้เป็นแชมป์ลีกสหรัฐได้ในปีนี้แต่อย่างไรก็ดีครับปีนี้เมสซี่ยังมีลุ้นคว้าแชมป์บอลถ้วยอยู่และอาจเป็นแชมป์แรกของเขากับอินเตอร์ไมอามี่เลยก็ว่าได้ซึ่งนั่นก็คือรายการ US Open Cup ที่ทีมกำลังอยู่ในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศหรือรอบ4ทีมสุดท้ายนั่นเองคือเอาง่ายๆนะฮะชนะอีกแค่2นัดในรายการนี้ก็เป็นแชมป์เลยนั่นเองและท้ายนี้ครับสรุปทั้งหมดง่ายๆจากทุกอย่างที่พูดมาครับนัดแรกของเมสซี่จะเป็นเกมกับครูซอาซูลในลีกคัพ2023รอบแบ่งกลุ่มแข่งขันวันที่22กรกฎาคมนี้เวลา7โมงเช้าของบ้านเราส่วนสาเหตุที่ทีมใหม่เมสซี่อย่างอินเตอร์ไมอามี่ปัจจุบันเนี่ยเขารั้งอันดับสุดท้ายของตารางเป็นเพราะพวกเขาต้องเว้นพื้นที่ล่วงหน้าไว้เซ็นสัญญาเมสซี่และผองเพื่อนของเขาครับจึงทำให้ขุมกำลังมีความไม่ได้แข็งแกร่งมากพอบวกกับแข้งตัวหลักบางคนไม่สามารถช่วยทีมได้เพราะอาการบาดเจ็บที่ยาวทำให้ฟอร์มของทีมเขาเนี่ยล่วงเก่าเลยครับนั่นจึงเกิดคำถามต่อมาว่าเมสซี่จะช่วยทีมอินเตอร์ไมอามี่ได้อย่างไรคำตอบก็คือตรงจุดครับเพราะทีมขาดตัวสร้างสรรค์เกมอยู่พอดีส่วนบุตเกตจะเข้ามาช่วยในแดนกลางและอัลบาจะเข้ามาช่วยในแนวรับหรือพวกเขาจะกลายเป็นแข้งใหม่ที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆที่ทีมกำลังต้องการนั่นเองและสุดท้ายเรื่องลุ้นแชมป์ของเมสซี่ในรายการเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐปีนี้ต้องบอกตรงๆว่ามันยากมากแต่ถ้าว่าถ้าจะบอกว่าเมสซี่จะไม่ได้ลุ้นแชมป์กับอินเตอร์ไมอามี่เลยเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับเพราะเขายังมีโอกาสลุ้นแชมป์ในถ้วยลีกคัพ2023และถ้วย US Open Cup ที่รอเล่นในรอบรองชนะเลิศ นั่นเองครับและถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและทีมงานขอบสนามกันด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ